ทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะคะจึงมีการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานส่งมอบถังขยะให้กับวัดและโรงเรียนตามแนวคลองเปรมประชากรและคลองสาขาเพื่อจะเอาไว้ใช้จัดเก็บขยะอันตรายค่ะโดยนายสุรศักดิ์เครียงเครือรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานถวายถังรองรับขยะแก่เจ้าอาวาสวัดสมณัตราชวรมหาวิหารและมอบถังรองรับขยะให้แก่โรงเรียนวัดสมณัตภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการขยะอันตรายค่ะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลองที่ดำเนินการเมื่อปี2562ในพื้นที่คลองเปรมประชากรและคลองสาขาแต่สำหรับการดำเนินโครงการปีนี้เน้นเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อรณรงค์ให้ทั้งประชาชนครูนักเรียนพระสงฆ์และจิตอาสาตระหนักรู้และมีจิตสำนึกในการคัดแยกและลดปริมาณขยะรวมถึงการจัดการขยะอันตรายด้วยค่ะเพราะว่าขยะค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญนะและโดยเฉพาะมีเรื่องโควิดด้วยนะฮะเราก็เลยอยากจะมาสร้างความรับรู้แล้วก็เชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับในครับขยะเนี่ยแต่ละวันเนี่ยหลายเป็นหลายร้อยหลายพันตันนะครับแล้วก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราช่วยกันคัดแยกนะฮะแล้วก็พูดง่ายว่ารีไซเคิลต่างๆนะฮะมันก็จะลดลงนะครับแล้วเราก็จะไม่เปลืองทรัพยากรนะสิ่งแวดล้อมก็จะดีโลกร้อนทุกวันนี้เกิดจากขยะเยอะทั้งนี้จะมีการมอบถังขยะให้กับวัดในพื้นที่คลองเปรมประชากรและคลองสาขา24วัดโดยจะมอบให้วัดละ16ถังนะคะถังที่มอบให้นี่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสีแดงๆอันนั้นเป็นถังขยะอันตรายสีน้ำเงินก็คือขยะทั่วไปสีเขียวขยะเปียกสีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิลนะคะทางรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ฝากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยค่ะ